วันนี้ตอนสาบส่งกับวันที่นัดหมายกันแล้วว่าจะแถลงนโยบาย 11-12 ของรัฐบาลชุดใหม่กับสิ่งที่ฝ่ายค้านบอกว่าจะทวงถามนโยบายทั้งหมดที่หาเสียงไว้แล้วก็มันมีหลายเรื่องนะครับที่คิดว่าเพื่อไทยกังวลอยู่ว่าไม่รู้จะตอบคำถามยังไงให้มันดูสวยงามนะครับวันนี้มุมมองพี่ตู่เป็นยังไงครับคือประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยเราได้รัฐบาลที่เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่เขาก็มีหน้าที่ที่ไปบริหารเงินภาษีอากรของประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าโดยทางตรงโดยทางอ้อมคือคนไทยทุกคนจ่ายภาษีเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่รายได้ไปถึงก็จ่ายทางอ้อมซื้อของทุกชนิดไม่ว่าร้านโชว์หวยสะดวกซื้อทุกอย่างมันคือภาษีหมดเพียงแต่ว่าเวลาจำแนกเวลาอธิบายก็ไม่มีใครได้พูดบริบทนี้ว่าคนไทยทุกคนเขาได้จ่ายภาษีเพราะฉะนั้นเขาจึงมีสิทธิในการเรียกร้องในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแม้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเพราะว่าเมื่อเข้าไปทำหน้าที่แล้วการตรวจสอบโดยประชาชนนั้นเป็นเรื่องปกติความเป็นจริงการแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยคนที่ทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยและรวมกระทั่งวุฒิสภาเนี่ยเพราะการแถลงนโยบายก็ใช้คำว่าต่อรัฐสภาใช่ใช่เพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือว่านโยบายที่หาเสียงกับนโยบายของรัฐเนี่ยมันตรงกันหรือไม่เพราะนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องขั้นพื้นฐานเลยว่าสิ่งที่คุณได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนเหมือนกรณีรถไฟฟ้าที่เราพูดกันมาหลายวันในป้ายว่าทำทันทีนะครับ ไม่ใช่ทำภายใน2ปีคำเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในป้ายหาเสียงเพราะป้ายหาเสียงระบุว่าทันทีทันทีคืออะไรทันทีก็คือคุณเริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็เริ่มปฏิบัติการนับหนึ่งเลยเพราะว่าในการที่จะคิดเสนอนโยบายใดๆก็ตามของพรรคการเมืองจะต้องคิดให้จบซะก่อนจึงจะเสนอกับประชาชนว่าจะมีขั้นตอนรูปแบบอย่างไรไม่ใช่พอไปเป็นแล้วไปเริ่มต้นศึกษานโยบายไอ้นี่ไม่แฟร์กับประชาชนก็คือหมายความว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นหลักการคิดนโยบายเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องให้คำตอบกับกกต.เรื่องงบประมาณเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่มีมาตรการในการบังคับให้รับผิดชอบกรณีที่ไม่มีการกระทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้รัฐบาลพันเนี่ยก็คือเวลาหาเสียงพูดอย่างเป็นรัฐบาลทำอย่างเห็นไหมป้ายหาเสียงนี่คนยังสียังไม่ทันหายเพียงแต่ไปเก็บไว้เท่านั้นเองทำทันทีถ้าไปขึ้นป้ายว่า20บาททำภายใน2ปีดิเห็นไหมระหว่างทันทีกับภายใน2ปีนี่คนละเรื่องราวนะความเสียหายของประชาชนที่เขามีความคาดหวังเขาจะเลือกหรือไม่เลือกคุณก็ตามแต่ว่าไอ้นั่นคือเมื่อคุณไปเป็นรัฐบาลนั่นคือคำมั่นสัญญากับประชาชนทุกคนไม่ว่าคนที่เลือกหรือไม่เลือกก็ตามเพียงแต่ว่าคนที่เลือกเขาก็อาจจะมีเจ็บช้ำน้ำใจมากกว่านะครับกับคนที่ไม่เลือกแม้กระทั่งเรื่องเงิน 10,000 บาทนะครับบางวันก็สิ่งประกาศคือดิจิตอลนะบางวันก็จะไม่ดิจิตอลบางวันก็จะไม่บล็อกเชนบางวันก็กลับมาบล็อกเชนนะครับบางวันก็จะเป็นแอปนะครับแอปเป๋าตังค์บางวันก็เปิดอีกแอปหนึ่งเห็นไหมหลักที่สำคัญมันได้สะท้อนว่าก่อนที่จะประกาศเนี่ยนะครับคุณได้ศึกษามาครบถ้วนหรือไม่เพราะนะครับนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือการไปสร้างความเชื่อให้ประชาชนตัดสินใจดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอานโยบายต่างๆความเป็นจริงเป็นจำนวนมากแต่ผมอยากจะรอให้เขาแถลงเห็นคำแถลงนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันปรับแก้กันได้ต้องรอให้เสร็จเลยนะรอให้เสร็จสิ้นกระแสความและผมเชื่อว่าบรรดาวุฒิและพรรคฝ่ายค้านแม้กระทั่งส.ส.ในซีกรัฐบาลเองก็ตามต่างนี้นะครับมีนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคใครจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับบางเรื่อง
ที่เป็นเรื่องพรรคการเมืองขนาดเล็กเนี่ยไม่มีใครความคาดหวังแต่ถ้าว่าพรรคที่เป็นแกนหลักของรัฐบาลซึ่งเนี่ยนะครับได้คุยใหญ่คุยโตเอาอดีตมาเป็นตัวกำหนดว่าเคยทำได้นะครับครั้งนี้ก็คิดเป็นทำได้นโยบายใครคิดก็ได้แต่ว่าคิดแล้วเนี่ยจะทำได้หรือไม่มีเขาอยู่เจ้าเดียวนะนะครับนี่คือข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาของการหาเสียงแต่ว่าพอในทางปฏิบัติรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกับตัวนายกรัฐมนตรีไม่พูดไม่เหมือนกันคนที่รับผิดชอบรายกระทรวงเช่นกระทรวงคมนาคมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็บอกว่าภายใน2ปีแต่นายกรัฐมนตรีมิจิจอคอหอยก็มาใช้ภาษาใหม่ว่าจะต้องทำแต่ว่าทันทีอย่างไรเนี่ยนะครับไม่มีข้ออธิบายอย่างเป็นปลายเปิดดังนั้นการขึ้นเข้าไปสู่รัฐบาลในลักษณะแบบนี้เนี่ยซึ่งความจริงนโยบายหลักนั้นเนี่ยล้วนแต่อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นเรื่องเงินดิจิตอล10,000 บาทเนี่ยก็กระทรวงการคลังก็เศรษฐาทวีสินก็นั่งครอบเองเห็นไหมเรื่อง20 บาทตลอดสายก็พรรคเพื่อไทยทั้ง3 คนแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นในทางการเมืองที่เราพยายามอธิบายหลายวันว่าคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยซึ่งเป็นเหตุให้รัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยถูกคว่ำคำนี้เป็นคำใหญ่ผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือหมายความว่าการเข้าไปเป็นรัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับในกรณีเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ย20 บาทตลอดสายเนี่ยนี่เป็นการประกาศในการหาเสียงแต่ว่าเวลาที่เป็นแล้วไม่กระทำเนี่ยจำปากผมไว้เลยครับว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยจะถูกนำมาใช้ใหม่และอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยที่ประสบการณ์ในอดีตเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยโดยชอบธรรมแต่ไปเพราะความไม่ชอบธรรมแต่ครั้งนี้เนี่ยเข้ามาโดยไม่ชอบธรรมนะแต่ว่านะครับแต่ว่าจะไปโดยสภาพอันไหนเนี่ยไอ้นี่น่าสนใจอย่างยิ่งวันนี้ผมนั่งแลกเปลี่ยนกับพี่ประเดชก็เห็นเหมือนกันว่าการที่ปปชเนี่ยเริ่มรับดาบเอาดาบที่เป็นสนิมมาเนี่ยแล้ววันนี้ฟันเยอะมากนะครับเจริญจันทร์โกมลสมัยเป็นรองประธานสภาซึ่งนานมากแล้วครับกรณีรัฐมนตรีอิทธิพลคุณปลื้มผู้ว่าบุกดาหารอุบลนายกลำปางนะครับและก็แม้กระทั่งอดีตนายกเมืองอุบลสารพัดเลยเรื่องทียิบใช่นะครับการรับดาบเนี่ยนะครับให้มันจากสนิมให้มันมาคมนั่นเนี่ยเราก็วิเคราะห์เหมือนกันรอประหารใครรอประหารใครหรือเปล่าเพราะว่านี่นะครับผมเองก็เริ่มเห็นน่ะคือในทางการเมืองมันไม่ค่อยมีความลับอะไรเริ่มเห็นเอกสารเห็นหนังสือที่จะมีการยื่นให้กับปปช.หลังจากแถลงนโยบายเสร็จสิ้นหรือระหว่างแถลงนโยบายหรืออะไรเขากำหนดวันเขาอยู่เนี่ยเห็นก็นะครับการเขียนบรรยายฟ้องนี่ก็ฉกาจฉกาจในแวดวงทางการเมืองเนี่ยเสียงก็อื้ออึงแต่ทั้งหมดอะไรก็พลิกกันไปได้นะครับประเทศนี้นี่เอาอะไรแน่ไม่ได้หรอกแต่เห็นว่ามีการรับดาบรอนะครับกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องสะพานข้ามพระโขนงเนี่ยนี่เรื่องใหญ่มากนะถ้าเทียบความเสียหายกรณีเคสเอปรีนาเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยไอ้นั่นของเขาโดยเฉพาะนะครับส่งกันมาเป็นทอดบังเอิญว่าอยู่ในมือเขาในวันที่เขามาเป็นผู้แทนราษฎรถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตซึ่งวันก่อนไปออกรายการด้วยกันผมบอกว่านี่เคสนี้น่าเห็นใจที่สุดไม่ควรจะโดนแต่ว่าเขากลายเป็นคนที่วันนี้กลายเป็นคนที่พูดดีนะครับกับสิ่งที่ตัวเองได้ผ่านกันมาในชีวิตทีนี้เมื่อเทียบกับกรณีสะพานพระโขนงซึ่งเป็นสะพานสาธารณะไปเก็บตังค์เนี่ยกับไอ้ที่นู่นเนี่ยนะครับรับมรดกจากพ่อเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ในเขตพื้นที่สปก.แล้วก็อยู่กันมายาวนานไม่มีใครไปชี้อะไรปรากฏว่าต่อมามีการร้องเรียนและมีการดำเนินการเห็นไหมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเรื่องจริยธรรมทางการเมืองกรณีสะพานพระโขนงนี่หนักเลยนะอันนี้ชัดเจนว่าจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยซึ่งมันต้องเหนือกว่าบุคคลธรรมดานี่ไม่นับเรื่อง3 EP ที่ชูวิทย์เขานำเสนอเนี่ย
ความจริงไอ้เรื่องสะพานเขาจะขยี้ต่อเป็น EP ที่4นะแต่ว่าสวประพันธ์คุณมีเนี่ยเขานำร่องแล้วเขาได้อภิปรายแล้วเขาได้ตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นทั้งบทความทั้งการพูดนะครับแล้วก็ต่อมาแม้ว่าจะยกเลิกเก็บแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เก็บไปแล้วสำเร็จไปแล้วสำเร็จไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันผูกพันติดต่อติดตามคนที่เป็นนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างเทียบได้กับที่เราพูดมาหลายครั้งกรณีสมัครรุ่นธรเวชชิมไปบนไปเนี่ยนะครับนั่นน้ำตื้นความจริงก็ไม่กี่ตังค์นะแล้วก็ถ้าไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มีใครจะว่าอะไรได้ด้วยแต่พอตำแหน่งพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยซึ่งในการวิกในการกรณีของคุณสมัครเนี่ยในกรณีการเป็นลูกจ้างเมื่อถูกตีความตามข้อกฎหมายเนี่ยแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องจริยธรรมนะยังไม่มีไอ้เรื่องจริยธรรมมันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60เรื่องนี้ครับถ้าเริ่มขยับจากปปช.นะครับซึ่งมันจะมีหลากหลายเส้นทางมากบุคคลธรรมดาเขาก็ยื่นผ่านช่องทางปปช.สส.สว.เข้าชื่อเนี่ยนะครับแน่นอนร้องต่อศาลศาลรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งว่าร้องผ่านปปช.หรือผู้ตรวจการเพื่อที่จะส่งไปยังศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับทุกช่องทางที่เขาจะใช้ช่องผ่านปปช.ส่งฟ้องศาลฎีกาหรือแม้กระทั่งไปศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยขั้นตอนถัดจากนี้ไปน่าสนใจมากว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการเริ่มต้นนับหนึ่งของเรื่องราวเหล่านี้ก็นับเวลาถอยหลังของรัฐบาลโดยปริยายนะเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าขนาดนี้เนี่ยในวันเวลาที่มีโอกาสนะโอกาสไม่ได้มียาวนักหรอกคนเรามันจะโชคดีอะไรครบถ้วนในชีวิตมากมายโอกาสที่ควรจะทำอะไรในเวลาคือต้องคิดว่าตัวเองต้องมีอันเป็นไปทุกวันนะผู้ปกครองครับผู้ปกครองที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคิดจะอยู่นานใช่ใช่คิดจะอยู่นานก็คิดหาเสียงตลอดนะครับแต่ท้ายที่สุดยิ่งคิดนานเท่าไหร่จะสั้นมากเท่านั้นแต่ว่าถ้าผู้ปกครองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่ว่ามาวันไหนก็ถือมาวันมาก็ถือกำไรแล้ววันไปไม่ต้องกำหนดไปวันไหนก็วันนั้นทำงานโดยไม่ต้องคิดนะครับจะเห็นมรรคผลและก็คิดว่าทุกวันคือวันสุดท้ายของการทำหน้าที่เนี่ยซึ่งเราจะหายากจากนักการเมืองเพราะเนี่ยนะครับคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนอกจากมองถึง4ปีแล้วจะมองถึงอีก4ปีต่อไปนะครับก็คือหมายความพอมีความโลภในทางอำนาจท้ายที่สุดก็เดินเข้าไปติดกับเองดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาใครมาเป็นรัฐบาลถ้าผมมีโอกาสได้พูดคุยนำเสนอแลกเปลี่ยนผมมักเสมอว่าอยากหนึ่งอยากคิดว่าตัวเองจะได้เป็นต่อนะเพราะฉะนั้นทุกเวลานาทีมันจึงมีคุณค่าหมายถึงว่าภาพตัดวันไหนคนก็จำได้ในวันนั้นดังนั้นมีหลากหลายเรื่องราวนี่รัฐบาลจะชอบหรือไม่ชอบเราก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ที่สามารถจะกระทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดจะเป็นต่อนะครับคิดเมกะโปรเจกต์คิดระยะเวลาจะไม่ประสบความสำเร็จและจะอยู่สั้นและก็จะเสียดายดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่สามารถทำได้โดยทันทีนะครับและอย่างน้อยที่สุดอะไรให้คนจดจำบ้างบางครั้งเนี่ยนะครับความจดจำของผู้คนเนี่ยผมยกตัวอย่างพลเอกเปรมธีรสุรานนท์คนจำได้เรื่องหลักคือ66/23นะครับยุติสงครามกลางเมืองเรื่องโชติช่วงชัชวาลเรื่องน้ำมันที่ฝังเนี่ยกับกำแพงเพชรเนี่ยแต่ว่านะครับบางคนเนี่ยโลกก็ไม่จดจำบางคนอาจจะจดจำในรูปแบบต่างๆแล้วก็ไปปิดฉากนะครับความทรงจำก็ขาดหายเรื่องราวต่างๆอดีตนายกทักษิณคนอาจจะจำเรื่อง30 บาทนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าพอมาปิดฉากตอนปิดอ่ะนะครับก็ถูกดำเนินคดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้โอกาสของการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องนานเลยนะ คือถ้าคิดจะอยู่สั้นเนี่ยคนจะเรียกร้องให้อยู่ยาว เพราะเนี่ยนะครับ
ทุกอย่างทำอย่างประสิทธิภาพหวังผลฉับพลันนะครับเพราะว่าคนมาเป็นรัฐบาลในประเทศไทยณขณะนี้เนี่ยเราเองอาจจะเห็นนายกที่เป็นยาวนานเราเห็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นสั้นมากสั้นชนิดที่ไม่คิดว่าจะได้ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาไม่คอยท่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยผมว่าอย่าคิดนับปีนะให้คิดนับเดือนก่อนคือถ้าผ่านพฤษภาไปได้เนี่ยอยู่ยาวนะครับยกเว้นประชาชนขับไล่แต่ว่าด่านหน้าเนี่ยก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าสวเขาหมดอายุพฤษภาเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะปฏิบัติการใดๆเขาต้องให้จบก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยก่อนพฤษภาไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนเผื่อเหลือเผื่อขาดทางการเมืองนี่มันเกิดขึ้นเสมอและนะครับวันนี้ถ้าใครคิดว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพอะไรคือให้ดูหลังจากแถลงนโยบายเสร็จนะครับขนาดนี้นะครับก็เห็นร่องรอยอยู่แล้วว่าที่ผมอธิบายเมื่อตอนต้นว่าเตรียมการปฏิบัติการอยู่แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงและขณะเดียวกันปปช.เองก็ต้องมีบทเรียนที่สำคัญว่าการทำหน้าที่เนี่ยเห็นไหมเวลาที่มันล่าช้าบางเรื่องเนี่ยนะครับมันควรฉับพลันทันด่วนระยะเวลาเนี่ยนะครับเหมือนกับวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็เช่นชั้นพนักงานสอบสวนครั้งละเท่าไหร่ขยายได้สองครั้งนะครับหรือว่าชั้นพนักงานอัยการนะครับครั้งเท่าไหร่ขยายได้สองครั้งแต่ว่าวิธีการพิจารณาในปปช.แต่ละคดีไหมขาดเวลาไม่กี่วันครบอายุความอย่างเนี้ยหรือแม้กระทั่งว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับคนที่ตกเป็นผู้เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเลยอายุราชการเลยหน้าที่มานานนะครับนานเกินผมเคยเจอข้าราชการคนหนึ่งอยู่รปช.เนี่ยมาติดคุกหลังจากเกษียณไปแล้วในคดีตอนอยู่ในรปช.หน่วยกรมนี้ก็ไม่มีแล้วนะหน่วยนี้ก็ไม่มีแล้วเนี่ยตอนอายุ80ปีทั้งที่เขาถูกกล่าวหาดำเนินคดีมา20ปีเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมัน คือเวลาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการสร้างความกลัวอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากปปช.เนี่ยคือบ้านเมืองเราเนี่ยต้องรอให้โกงก่อนนะแล้วจึงไปจับครับก็ชื่อป้องกันและปราบปรามนะไอ้นี่ป้องกันไม่มีป้องกันนี่มีน้อยในบางกรณีที่ส่งจดหมายเตือนแต่ว่าไอ้ป้องกันไม่มีแต่ว่าปราบปรามก็ล่าช้านะใช่ใช่เพราะว่ามีหลากหลายกรณีเนี่ยซึ่งปปช.มีเป็นรายภาคนะซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะเกิดความเสียหายเช่นว่าเริ่มต้นเนี่ยมันเห็นข่าวแล้วความเสียหายจะเริ่มต้นที่เห็นตั้งแต่ 10% แรกแล้วแต่ว่าปล่อยจนกระทั่งครบ 100% เพราะว่าถ้าปปช.เนี่ยใช้มาตรการเรื่องการป้องกันเราจะไม่เจอเนี่ยครับการทุจริตอะไรที่มันมากมายแต่เวลาสัมมนาเวลานั่นแนวคิดตอนเซตองค์กรขึ้นมาก็ถือเจตนารมณ์ถือหลักคิดว่าป้องกันนะเหมือนเราปฏิบัติไม่ทำเหมือนการต่อต้านคอร์รัปชันความจริงก็คือต้องป้องกันคอร์รัปชันการต่อต้านคอร์รัปชันหมายว่าคอร์รัปชันแล้วก็ไปต่อต้านกรณีของปปช.เหมือนกันคือความจริงหน่วยงานเนี่ยเขาขยายขอบเขตอำนาจพื้นที่บุคลากรงบประมาณมากมายแต่ว่าวิธีในที่ว่าคำว่าป้องกันแรกไม่ได้ใช้มาปราบปรามนี่ก็ล่าช้าป้องกันนี่ไม่เกิดทำการนะถามว่าถ้าป้องกันเนี่ยนะครับที่พี่นกขออธิบายเนี่ยบ้านเมืองเรานี่จะลดการทุจริตไปได้มั้งจริงๆเขามีอย่างนี้นะพี่ตู่จริงๆเนี่ยไอ้คดีที่เข้ามาแต่ละคดีเนี่ยมันมีตารางเลยนะว่าการกระทำแบบนี้ลงปึ้งการกระทำแบบนี้เงื่อนไขทางการเงินการจ่ายงบประมาณการอนุมัติผิดหลัก1 2 3 4 5ลงปึ้งทุกคดีมันเหมือนมีแบบแล้วเอาไปใส่บล็อกมันจะทำงานเลยปึ้งแล้วก็บอกได้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าไม่ได้แม้กระทั่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งจะต้องทำควบคู่ไปใช่ต้องทำไปพร้อมๆพร้อมๆกับการใช้งบประมาณนะคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าผิดก่อนแล้วจึงไปตรวจมันต้องไปคู่กันนะครับกับองค์กรที่มีอยู่ในขณะนี้แม้ป้องกันไม่ได้ก็เพื่อไม่ให้มันผิดอ่ะเพื่อไม่ให้มันผิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าไปคู่กันแล้วผิดปปช.ก็ทั้งป้องกันทั้งปราบปรามไปในคราวเดียวกันคือเราจะไม่ได้เกิดความสูญเสีย
การทุจริตคอร์รัปชันในงบประมาณแผ่นดินคือประเทศแผ่นดินแผ่นดินมันจะสูงกว่านี้นะถ้าองค์กรนี้นี่ไม่นับพวกปตท.นะครับซึ่งความจริงแล้วก็ควรจะติดดาบอย่างเข้มข้นแม้กระทั่งปปง.คณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินคือบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าทุกมาตรวรรคที่ทำหน้าที่เนี่ยที่เรื่องเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยแผ่นดินเราจะสูงกว่านี้เยอะนะแม้กระทั่งวันนี้ก็เหมือนกันคือทันทีนะครับทันทีที่แถลงนโยบายเอานโยบายก่อนทันทีที่เริ่มต้นการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกบเลยซึ่งความจริงก็มีการทำบ้างแต่ว่าไม่ครอบคลุมทำไว้เพื่อเป็นตัวอย่างแต่ว่าในแต่ละโครงการความจริงถ้ามีการควบคุมเพราะว่าตัวเองก็มีเครือข่ายมีเจ้าหน้าที่ขยายบุคลากรขอบเขตทุกปีแต่นี่เรื่องนี้ก็แปลกนะจริงๆดิจิตอลเนี่ยน่าจะได้ยินเสียงเตือนจากปปช.นะไม่ได้ยินนะแปลกไหมแต่ตอนจำนำข้าวเนี่ยได้ยินนะคิดกันให้ดีๆเพราะว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ดูต่อไปว่าทันทีที่มีการแถลงเนี่ยปปช.ว่าไงเพราะว่าหน้าที่ของปปช.ก็ต้องเชิญธนาคารชาติมาใช่ไหมเพราะว่านี่มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณ560,000 ล้านนะปัญหาก็คือว่ามันจะเป็นภาระของประเทศเพราะเมื่อมีข้อสงสัยตัวปปช.เองแน่นอนที่สุดบางเรื่องก็ถนัดบางเรื่องไม่ถนัดครบถ้วนแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงปปช.สามารถเรียกมาให้ข้อเท็จจริงได้ก่อนและก็หลังจากนั้นก็ออกคำเตือนมันมี2 อย่างก็คือเชื่อเลยไม่เตือนเพราะว่าไอ้เนี่ยดิจิตอลเนี่ยมันมองเห็นทุจริตเชิงนโยบายได้2 ส่วนง่ายๆนะส่วนหนึ่งคือระบบบล็อกเชนตัวระบบเนี่ยใครเป็นเจ้าของจะจ้างเขาจะว่าจ้างหรือรัฐทำและใครจะคุมข้อมูล อันที่สองก็คือการนำข้อมูลไปใช้ อันที่สามก็คือว่าประชาชนเสียสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวทันทีเนี่ยสามส่วนที่มันเป็นเรื่องทุจริตเชิงนโยบายในตัวมันอยู่แล้วเพราะมันจำนำข้าวเห็นง่ายเลยเห็นไหมกรณีนี้พอพี่นุ๊กเขาชี้เนี่ยผมเองก็เห็นว่าปปช.นี่คุณต้องมองเห็นเพราะว่าความเสียหายจากกรณีจำนำข้าวที่ส่งสัญญาณเตือนผมเนี่ยเป็นคนที่บอกในวงยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยในขณะนั้นบอกว่าหยุดเลยนะหยุดเสียแล้วให้ภาระไปอยู่ที่ปปช.อยู่ที่ปปช.และก็บอกว่าที่ทำไม่ได้เพราะปปช.ส่งสื่อเตือนมาประชาชนเขาก็รุกปปช.เองปปช.ต้องออกมาตรการนะครับในการป้องกันร่วมกับรัฐบาลรัฐบาลปปช.ประกบก็ไม่กล้าเห็นไหมไม่กล้าไม่กล้าบุญทรงพวกนี้ก็ไม่ต้องติดคุกอ่ะไม่ต้องติดแล้วชาวนาก็ยังได้อยู่ชาวนาก็ยังได้ครบเห็นไหมคือขั้นตอนวันนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าแท็กติกก็แบบพี่นกเขาว่าก็คือว่าหยุดเลยและก็แถลงกับประชาชนว่าขณะนี้ต้องชะลอโครงการไว้ก่อนเพราะมีหนังสือเตือนจากปปช.ส่วนว่าจะดำเนินการอย่างไรทางรัฐบาลจะหารือกับปปช.ต่อไปใช่ต้องเพื่อตั้งคณะกรรมการร่วมกันติดตามตรวจสอบคำห่วงใยต่างๆจะได้รับการแก้ไขตามลำดับและก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมีการตรวจสอบโครงการนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเพราะจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวนาคือเรื่องนี้ดูง่ายดิจิตอลเนี่ยดูแบงก์ชาติแล้วกันแบงก์ชาติที่เขาจะทำดิจิตอลบาทแบงก์ชาติยังไม่มีการเสนอแก้ไขกฎหมายหรือมีความคิดที่จะแก้ไขกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติเงินตราอำนาจหน้าที่ของแบงก์ชาติเลยนะครับแบงก์ชาติเขาเอากฎหมายในส่วนในออกมารองรับการกระทำว่าเรื่องของการศึกษาวิจัยและทดลองเขายังไม่กล้าแก้แต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าเดินไปเนี่ยยังไงต้องแก้กฎหมายถ้าไม่แก้เดินไม่ได้คือปัญหาก็คือว่าการมากู้เงินให้กับโครงการที่ไม่มีกฎหมายรองรับอันนี้มันก็พังตั้งแต่แรกก็คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดียิ่งลักษณ์กู้เงิน2 ล้านล้านเนี่ยตรงกันเป๊ะทีนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ดูว่าหลังจากแถลงนโยบายเสร็จซึ่งผมเชื่อว่ายำกันเละนะครับนะครับและก็หลังจากนั้นพอขั้นตอนการปฏิบัติเราเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการติดตามแล้วก็คอยทักท้วงกับในแต่ละส่วนงานนะครับก็คือหลังจากนี้ก็ใช้มาตรวัดในการตรวจสอบอย่างที่ผมบอกว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลใดก็ตามแต่ว่าหน้าที่ของประชาชนก็คือการดูแลควบคุมไม่ปล่อยให้สถานการณ์มันเลยเถิด
และความเป็นจริงนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงบประมาณหรือติดตามตรวจสอบนะครับมันควรจะยกระดับถามว่ายกระดับไงก็เป็นไปตามที่สัมมนาที่สัมมนาตามที่ประกาศนะครับตามที่ที่เป็นนโยบายของแต่ละองค์กรที่ได้แถลงให้กับประชาชนไม่ใช่ทุกปีมาทำอย่างนี้ผิดตลอดผิดตลอดคือหมายความว่าก็เนี่ยล่าสุดใช่ไหมคดี15ปีนะในสุดก็มานั่งเถียงกันว่าจะหาทางออกหมายจับยังไงให้ยุคความมันเดินต่อได้ซึ่งเนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้มันควรจะปล่อยไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเห็นไหมในทางปฏิบัติครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวแต่ว่าหลากหลายกรณีมากนะผมเองก็เห็นว่าบางคดีเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนจำเลยอีก5วันบางทีเขาลืมไปแล้วว่าเจ็ดวันรู้อย่างนี้ไปอยู่ตามเกาะต่างๆเจอกำนันคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาที่มันไม่ทันการมันจึงปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าจับอย่างนะครับอย่างเท่าทันและทันโดยทันทีกันเนี่ยถ้าสตง.ควบคู่กับปปช.ปปท.ในแน่และปปง.ปปง.เนี่ยศักดิ์สิทธิ์สุดแล้วเพราะว่าฟีดเข้าระบบได้เลยเช็คได้หมดใช่นะครับตรวจสอบได้กันทั้งหมดเพียงแต่ว่าเห็นไหมระบบเนี่ยเห็นไหมระบบที่มันมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างจริงจังความเป็นจริงแล้วเนี่ยองค์กรเหล่านี้คือเป็นองค์กรที่จะนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศนะก็ไอ้นี่พวกนี้มันทำได้เพราะว่าจริงๆประชาชนไม่ได้ถ้าไม่มีการชุมนุมไม่มีอะไรนี่นะประชาชนจะไม่เคยตรวจสอบเรื่องพวกนี้เลยคนไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยไปที่ไหนเห็นโครงการนึงประชาชนไปถามว่างบประมาณไปทำอะไรบ้างน้อยน้อยนะครับที่จะให้ความสนใจสนใจก็แบบขอไปทีอ่ะนะครับไม่ได้มีการติดตามไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องแต่คนที่มีหน้าที่อ่ะซึ่งคนมีหน้าที่นี่สามารถเช็คได้ตลอดเวลาเพราะว่าปปช.ไม่ใช่มีเฉพาะส่วนกลางอย่างที่ผมบอกว่าเขามีทั่วภูมิภาคมีทั่วนะมีแบ่งเป็นเขตงานรับผิดชอบงั้นดูงบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่นั้นๆน่ะตัวเองต้องประกบตั้งแต่ทีแรกและตรวจสอบตั้งแต่ทีแรกสตง.ก็ประกบตั้งแต่ทีแรกใครจะชำนาญการมากกว่า2หน่วยงานเนี่ยไม่ใช่ว่ารอนะครับกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่นะครับบ้านเมืองเราเสียหายกันมากไปแล้วเนี่ยผมว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าตัวนายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมบอกว่าจะถูกตรวจสอบตั้งต้นแต่ว่าองคาพยพถัดจากนี้ไปถ้ามันมีประสิทธิภาพใครมาเป็นรัฐบาลบางทีใครก็ไม่อยากจะมาแต่กันเถอะด้วยซ้ำถ้ามันทำอะไรยากนะครับมีความรู้สึกเป็นแล้วต้องติดคุกเหมือนนายกส่วนท้องถิ่นนะแย้งๆไปตามกันนะท้องถิ่นนะโดนหนักนะโดยเฉพาะสตง.เขาไปเล่นงานหนักแล้วทีนี้ถ้าจัดการกับรัฐบาลเนี่ยกลางเหมือนกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นผมเคยเจอนายกอบจ.กับประธานสภาโดนคำพิพากษามาคนละ15 ปีเพราะว่าโครงการยังไงเนี่ยทั้งนายกทั้งประธานโครงการละ30,000 บาทนะ30,000 บาทเนี่ยแต่ว่า3 โครงการโครงการละ5 ปีเห็นไหมคือถ้ามันมีกฎหมายแข็งแรงเนี่ยคนมันจะไม่กล้าแต่ว่ามันต้องทำให้เห็นนะครับแล้วก็ทำให้ชัดทำให้หนักคือมันจะปรามขาดเลยต่อไปนี้เนี่ยนะครับองค์กรต่างๆตั้งแต่รัฐบาลกลางเนี่ยไม่ใช่เฉพาะส่วนท้องถิ่นอย่างเดียวนั้นถ้ามันถูกควบคุมตั้งแต่ตั้งต้นเนี่ยเราจะเห็นบ้านเมืองนี้จะพัฒนากลายเป็นคนละเรื่องเลยเร็วมากและนี่นะครับคนมาถูกควบคุมเนี่ยและคิดว่ามันหาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยมันไม่อยากเข้าไปนะสิงคโปร์เนี่ยมันโตเร็วสุดเพราะว่าควบคุมระบบคอร์รัปชันดีคือประเทศที่มีดัชนีความโปร่งใสเนี่ยสูงเนี่ยประเทศนั้นก็เจริญนะเจริญทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีสิงคโปร์ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเนี่ยนะมีทรัพยากรมนุษย์อย่างเดียวและมนุษย์ก็หลากหลายพันธุ์ด้วยนะหลายสายพันธุ์ด้วยแค่เขาจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ได้เนี่ยจัดการเรื่องความโปร่งใสได้เห็นไหมประเทศไม่มีอะไรเล็กกว่าภูเก็ตซะอีกก็พอมันเชื่อได้คนก็แห่เอาอะไรไปลงเอาการเงินไปลงให้หมดเลยมันกลายเป็นเจ้าในอาณาเขตเนี่ยทั้งที่มันเล็กสุดมันไม่มีอะไรที่สุดสนามบินกองทัพนี่ยังต้องมาเช่าเราเช่าเราเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วเลยเข้ามาเลยไปทางนู้นไม่ได้เลยเข้าอินโดเห็นไหมประเทศที่ไม่มีอะไรวันนี้เลยมาเช่าประเทศไทยแต่ว่านี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันทุกอย่างมันมีซ่อนเงื่อนมีอะไรและประเทศที่มันไม่มีทุกอย่างมันเกิดจากการสร้าง
เหมือนเกาหลีใต้ปัจจุบันเนี่ยดูดิมันนำโลกได้ไงหนังเอาดูแค่หนังฮอลลีวูดโอลบุตรมีอะไรมีนั่นอ่ะแล้วขายไปทั้งโลกครับเมืองที่ไม่มีอะไรสร้างสตอรี่ใหม่นะครับทำให้เป็นเมืองของการท่องเที่ยวนะครับเหมือนมือถือนี่ไปสู้กับอเมริกาได้แล้วบ้านเราตอนนี้กลายเป็นอดีตของเกาหลีกับอดีตของฮ่องกงรวมอยู่ในบ้านเราตอนนี้เพราะว่าเกาหลีใต้เมื่อก่อนมาดูงานเรานะตอนนี้อดีตเขามารวมอยู่ในเราญี่ปุ่นเมื่อก่อนแข่งฟุตบอลแพ้เรานะเดือนนี้เราก็ไม่เคยชนะญี่ปุ่นเลยครับแต่ว่านี่นะครับไอ้ประเทศถามว่าเกาหลีเนี่ยซึ่งทั้งภูมิศาสตร์อะไรเขาสู้เราไม่ได้ใช่แต่บ้านเมืองเขามีความแข็งแรงเรื่องการเมืองการปกครองประธานาธิบดีติดคุกกันคนแล้วคนเล่านะติดคนแล้วคนเล่าเพื่อเอาระบบให้มันแข็งแรงพอระบบมันแข็งแรงมันก็สร้างประเทศเอาเรื่องภาพยนตร์ก็หนุนเลยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะเรื่องนี้โทรทัศน์ตอนนี้ตีญี่ปุ่นละมือถือนี่สู้กับอเมริกาแล้วก็รถเนี่ยสักพักเนี่ยมันจะแซงญี่ปุ่นนะคือการได้เห็นว่าประเทศที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่พัฒนาจนมีอะไรได้เราเนี่ยมีเต็มประเทศเลยเรามีเต็มประเทศมีครบหมด มันไม่ได้ความเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าระบบการเมืองการปกครองความโปร่งใสที่มันไม่มีและมันไม่สนับสนุนให้นะครับเกิดแรงบันดาลใจดูเหล้าเพราะมันเหล้าขาวมันขายทั้งโลกอะของเราเนี่ยของเรานี่ก็กินกากน้ำตาลอยู่เนี่ยของเราโฆษณาติดคุกครับเห็นไหมติดแปลว่าโดนปรับข้อสังเกตก็คือประชาชนเขาแข็งแรงทั้งนั้นนะเขาพัฒนาควบคู่กันไปคือประเทศเนี่ยนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยคือเขามุ่งในการสร้างคนก่อนคือพอถ้าคนเขามีเป็นบุคลากรที่มันมีคุณภาพเนี่ยเป็นประชากรที่มีคุณภาพเนี่ยประเทศมันก็โดยปริยายนะครับและจะสังเกตเห็นว่าประเทศที่ไม่มีอะไรแบบเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีเหนือเราไม่พูดนะเขาอยู่อีกแบบแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยทำจนกลายเป็นประเทศนะครับแถวหน้าของโลกสิงคโปร์ไม่มีอะไรเราเนี่ยประเทศที่มีอะไรนะครับจนกระทั่งว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะอยู่หลังเพื่อนเนี่ยเหตุผลเดียวที่ไม่ทิ้งใครไว้กับเราถูกทิ้งมาแล้วเราอยู่ข้างหลังสุดแล้วนโยบายของสภาภูมิใจเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะอะไรเพราะเพื่อนอยู่ข้างหน้าก็เป็นคำขวัญคำปลอบใจเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมว่าหลังจากแถลงนโยบายเสร็จว่าไปเราก็นั่งนะครับวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบคนใดเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยนะครับใครจะมีความเชื่อไงแล้วก็ไม่ต้องการจะฟังก็อย่ามาฟังนะครับอย่ามากวนนั้นเนี่ยนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปนะครับใครอยากจะใช้บริการช่องทางไหนก็ไปของช่องทางตัวเองนะครับมือถือไม่มีใครบังคับใครทีวีก็ไม่มีใครบังคับให้ใครดูเพียงแต่ว่าถ้าประชาชนที่เรายกตัวอย่างเนี่ยว่าประเทศที่มันพัฒนาจากประเทศที่ไม่มีอะไรเพราะประชาชนเขา มีคุณภาพแต่ถ้าประชาชนชาวไทยยังไม่พ้นคำว่าเสงเคร่งไปเนี่ยที่ผมชอบใช้คำนี้เราไม่มีทางที่จะยกระดับประเทศนี้ได้เลยไม่ว่าเน้นกับหลักคิดดีความคิดดีคนประเทศนี้เก่งไปหมดนะใช่เก่งเยอะแยะมากมายนะครับโครงการสำคัญของโลกในคนไทยก็เข้าไปเกี่ยวข้องประกวดโอลิมปิกสารพัดเลยนะแต่ละสาขาวิชาที่ได้แชมป์มากมายปัญหาว่าแล้วหลังจากนั้นพวกนี้หายไปไหนหมดเห็นไหมปัญหาสมองไหลปัญหาอะไรกันมากมายหลักคิดวันนี้ของประเทศในการสร้างชาติความเป็นจริงประเทศไทยก็ควรจะเอาแบบอย่างในการสร้างชาติประเทศหลังสงครามของประเทศแพ้สงครามทั้งหลายซึ่งเนี่ยนะครับเขาต้นทุนติดลบมายืนอยู่แถวหน้าของเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดอากาศก็ดีที่สุดภูมิประเทศก็ดีที่สุดผลกระทบน้อยกว่าครับเพื่อนน้อยที่สุดอะไรก็ดีที่สุดแต่เพราะการเมืองการปกครองเป็นแบบนี้เห็นไหมประสิทธิภาพเรื่องความเป็นประชาชนเนี่ย ที่ไม่ได้ใช้อำนาจของตัวเองหรือหลักคิดอะไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติพื้นฐานของชาติทรัพยากรที่ตั้งภูมิศาสตร์ดีมากดีที่สุดศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ทางออกนะศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่บอกทางออกจากทุกข์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้บอกนะไม่มีคำถามไหนที่ศาสนาพุทธไม่มีคำตอบไหมพระพุทธเจ้าคิดคำตอบไว้ลงหน้าศาสนาอีกอันนึงที่อยู่ในประเทศไทยศาสนามุสลิมเป็นศาสนาที่ให้เอาหลักศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและไม่มีความขัดแย้งกันนี่สองอันนี้ดีนะอันที่สามพ
ระมหากษัตริย์ดีมาโดยตลอดและยึดถือหลักธรรมใช่ไหมทศพิธราชธรรมมีพระราชดำรัสต่างๆทำโครงการทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์ให้ดูหมดครบถ้วนครบถ้วนเหลือนักการเมืองกับรอยต่อประชาชนคือถ้านักการเมืองถ้าใช้มาตรการที่ว่าถ้าเราเข้มข้นคือกระบวนการตรวจสอบที่มันเข้มข้นเนี่ยนะครับคนที่คิดมันจะแยงมันจับให้เห็นขังให้เห็นดำเนินคดีให้เห็นแบบนายกส่วนท้องถิ่นนะครับติดคุกกันเป็นเบื่อนะครับเพียงแต่ว่าพอขั้นตอนรัฐบาลกลางมาตรการที่ไปทำให้เห็นมันก็มีแต่ว่าถึงขั้นว่าฉับพลันทันทีเนี่ยเพื่อให้คนมันเกิดมีความที่จะไม่กล้ามีความกลัวที่จะกระทำคือถ้ามันยกระดับการอย่างนี้เราจะได้คนดีมีความสามารถเข้าไปเต็มหมดนี่และก็ไม่คิดจะต้องไปตอนเนี้ยปปงเนี่ยปปงเนี่ยมีข้อมูลทุจริตปปงนะไม่ใช่ปปชนะครับทุจริตและผิดปกติทางสถานะและทางการเงินครบถ้วนหมดอ่ะอยากรู้อะไรรู้ได้หมดแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายละอ่าจริงๆเนี่ยปึ้งเดียวปปงเนี่ยชาร์จได้หมดเลยทีเดียวเรียกว่าลากกันมาเลยแล้วประเทศนี่เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยงบประมาณไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปกู้ด้วยนะเนี่ยให้ปปงเนี่ยรวบรวมมาไม่ต้องเก็บภาษีไม่ต้องมาใช้ปปงจัดการใช้ปปงอันเดียวลากได้หมดบ้านเมืองเปลี่ยนเลยงบประมาณเหลือลดเหลือใช้ข้ามไปถึงเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ที่ตั้งมาเพราะการนี้นะแต่วันนี้เนี่ยรอเฉพาะเรื่องเป็นคดีคือบ้านเมืองเราเนี่ยนะอะไรความเป็นจริงไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขาศึกษามาหมดแล้วแล้วหลักคิดเวลาเราฟังวงสัมมนามันเลอเลิศประเสริฐสีหมดนะเราเนี่ยไปสัมมนาระดับโลกได้โดยเอาอะไรเอาเรื่องที่เกิดในบ้านเราอะระบบที่พัฒนาในบ้านเราอะเอาไปให้ความรู้ในเวทีสัมมนาระดับโลกได้นี่คือสิ่งที่เรามีแต่เราไม่เคยทำไม่ทำเพื่อบอกแต่ไปบอกชาวโลกเขาไม่ถึงแล้วไม่ทำนี่คือแนวทางโอ้ทุกคนยกย่องแต่ว่าบ้านเราขาดอย่างเดียวคือสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้นี้ยังไม่มีเคยทำนี่คือประเทศไทยครับนะครับก็คือหลักคิดดีความรู้มีนะครับออกรูปแบบกติกาทุกอย่างเก่งที่สุดขาดอย่างเดียวทำนะครับวันนี้ก็ขอให้การแถลงนโยบายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ชื่อตอนวันนี้มันผ่านอยู่แล้วส่งกับชื่อตอนวันนี้ไงมันผ่านด้วยดีแต่ใจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอได้พูดนะได้พูดได้เห็นประเด็นในวันนี้ก็หวังว่าไอ้สิ่งที่เป็นกระบวนการตรวจสอบที่มีอยู่แล้วก็คงจะเดินเครื่องควบคู่กับนโยบายของภาครัฐไปได้นะครับถ้าหากว่าได้เดินจริงๆก็คงจะใสสะอาดมากขึ้นขอบคุณทั้งสองท่านวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธุ์คุณนิติธรล้ำเหลือครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมธงชัยกฤษณ์และทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ